สวัสดีค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่อาหารอาเซียนนะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านเขาเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องของเรานะครับก็คือประเทศลาวนะครับวันนี้เรามีเชฟจากประเทศลาวซึ่งเขาเป็นใครนะครับอยากให้เขาแนะนำตัวว่ามาจากที่ไหนอย่างไรและชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับซื่อหงไซปัญญาจ้ะซื่อหงไซปัญญาครับมาจากประเทศลาวค่ะมาจากเวียงจันทร์อ๋ออยู่เวียงจันทร์เลยใช่ไหมค่ะอยู่เวียงจันทร์ครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูลาบเนื้อค่ะลาบเนื้อลาบเนื้อนะครับเรามาดูวัตถุดิบนะครับอันแรกก็คืออันน้ำปลาค่ะนี่ครับพริกป่นครับข้าวคั่วครับชูรสชูรสนี่คือเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ต้องใส่ใช่ค่ะพอใส่แล้วมันอร่อยขึ้นใช่ไหมค่ะอันนี้ก็คือเนื้อค่ะเนื้อสับเป็นเนื้อสันในนะครับตัวผักล่ะครับใส่ด้วยผักอันอย่างมั่งใส่ข่าอ่อนข่าอ่อนใส่ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีครับใส่มะนาวนิดหน่อยค่ะมะนาวนิดนึงเนาะเอาเนื้อลงก่อนค่ะครับครับน้ำใส่นิดหน่อยค่ะปกติลาบเนื้อเนี่ยเวลาก็ทำกินก็กินแบบสุกหรือกินแบบดิบได้ไหมครับกินแบบสุกค่ะอ๋อแบบสุกก็คือเวียงจันทร์ก็กินสุกแล้วถ้าเกิดเป็นแบบดิบนี่จะเป็นลาบแบบไหนครับเป็นลาบดิบค่ะเขาเอิ้นว่าก้อยเนื้อค่ะอ๋อเขาไม่ได้เรียกว่าลาบแต่เขาเรียกว่าก้อยเนื้อแมนค่ะอ๋อโอเคนะครับตอนนี้ก็คือทำรวนให้สุกค่ะครับคั่วให้สุกก่อนค่ะอันนี้ข้าวคั่วเราจะต้องใส่น้ำไหมหรือปกติคั่วแห้งๆใส่น้ำนิดหน่อยค่ะแล้วเนื้อเนี่ยที่นู่นน่ะเขาหาซื้อกันง่ายไหมหรือว่าต้องรอในตอนเพื่อที่ล้มวัวไปก่อนอ๋อท้องตลาดก็มีค่ะคือปัจจุบันนี้ก็คือสามารถหากินได้ค่ะนะครับหากินได้ง่ายเลยค่ะครับที่บ้านเขาจะชอบกินเนื้อมากครับค่ะพอรวนเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทำยังไงต่อครับค่ะแล้วก็หั่นก่อนค่ะก็ใช้ขาอ่อนใช้ขาอ่อนค่ะมันจะหอมค่ะครับก็หั่นขาอ่อนค่ะเขาใส่หลังจากเนื้อสุกใช่ค่ะใช่ครับทำไมเขาไม่ใส่ตอนรวนล่ะอ๋อมันจะไม่หอมค่ะต้องเอาสดๆอย่างนี้ค่ะครับโดยทั่วไปเนี่ยลาบเนื้อเนี่ยเขาจะให้มีความเผ็ดมากน้อยค่ะครับแล้วแต่เราชอบค่ะแต่ประเทศลาวเขาจะชอบกินแบบรสจัดจัดรสจัดนี่คือเปรี้ยวจัดหรือว่าเผ็ดจัดหรือว่ายังไงฮะหรือเค็มจัดไม่ค่ะเอาเผ็ดกับเอารสจัดค่ะอ๋อก็คือจัดแบบว่าทุกอย่างเลยค่ะอ๋อตอนนี้ก็ใส่ขาอ่อนไปครับค่ะครับแล้วก็ใส่มะนาวด้วยครับค่ะใส่ค่ะเดี๋ยวช่วยหั่นมะนาวค่ะใส่มะนาวแล้วใส่ต้นหอมผักชีค่ะได้ครับอันนี้ค่ะเอ็นหั่นซอยไหมหรือว่าหั่นแบบยาวๆครับหั่นซอยค่ะซอยเล็กๆค่ะครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดใช้ฉีกหรือว่าใช้ไส้หั่นค่ะหั่นฝอยๆค่ะครับพูดถึงประเทศลาวครับจะบอกว่าปกติในการกินของประเทศลาวเนี่ยเขากินข้าวเหนียวเป็นหลักใช่ค่ะกินข้าวเหนียวเป็นหลักแล้วมีไหมฮะที่มีฤดูหรือเทศกาลไหนที่เขากินข้าวเจ้าหรือข้าวสวยเนี่ยข้าวเจ้าข้าวสวยไม่ค่อยกินกันค่ะก็คือเมลักทุกมื้อก็จะเป็นข้าวเหนียวค่ะนี่ใส่ใส่ค่ะได้ค่ะปรุงเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นการปรุงครับ
ค่ะเห็นบอกว่าจะต้องพักเนื้อให้แบบค่ะเย็นๆก่อนให้เย็นก่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่พริกป่นลงไปครับค่ะใส่ด้วยชูรสค่ะไอตัวนี้ก็จะทำให้อร่อยขึ้นค่ะใส่นิดหน่อยก็อร่อยค่ะพี่ใส่ข้าวคั่วด้วยจ้าครับก็คือเราปรุงไปในหม้อเลยค่ะนะครับตามด้วยน้ำปลาค่ะแค่นี้กลิ่นก็เริ่มออกเลยเนาะค่ะบีบมะนาวลงนิดหน่อยค่ะเขาให้เปรี้ยวจัดมากไหมฮะหรือว่าเอาพอดีค่ะก็คลุกกันไปค่ะหน้าที่ผมคือต้องชิมค่ะอยากรู้มันเป็นรสชาติคล้ายๆกับลาบไทยไหมค่ะเอาเลยค่ะพี่อร่อยค่ะหอมอร่อยเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติสาวๆว่าอาจจะชอบเปรี้ยวหน่อยค่ะครับเดี๋ยวตักแล้วจัดผักเลยนะครับว่าปกติเขาจะใส่กันแล้วลักษณะแบบไหนหอมครับหอมข่ากินแล้วจะได้กลิ่นข่าเลยรสชาติก็จะออกเค็มนำเปรี้ยวนิดหน่อยครับแล้วที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาลค่ะไม่มีน้ำตาลที่ประเทศเราจะไม่ต้องใช้น้ำตาลค่ะใช้ชูรสกับน้ำปลาก็อร่อยค่ะโอเคแล้วก็มีผักที่จะกินคู่กันมีผักค่ะสะเดาก็ได้ค่ะแตงก็ได้ค่ะทำค่ะสะเดานี่เขากินคู่กับลาบมันจะขมๆค่ะอร่อยค่ะอันนี้ก็คือจัดผักจานหนึ่งแล้วก็ของอีกจานหนึ่งเลยค่ะใช่ไหมครับโอเคแล้วก็กินคู่กันค่ะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูลาบเนื้อค่ะลาบเนื้อของร้านจริงใกล้เคียงของไทยมากแล้วก็กลิ่นหอมนะครับนี่ก็พูดถึงว่าหน้าตาจริงก็เหมือนลาบไทยนะครับ